ตั้งใจทำใจของตนให้ดีอย่าให้ใจมันวอกแวกต้องทำตนเป็นคนใจคอหนักแน่นเรื่องหมู่นี้มันเกี่ยวแก่การฝึกถ้าไม่ฝึกมันไม่เป็นไปให้พากันเข้าใจการฝึกหัดตื่นดึกลุกเช้าหมู่นี้นะมันเป็นการฝึกให้เป็นผู้ตื่นอยู่เสมอไม่หลับไม่ไหลจนเกินไปผู้ปฏิบัติธรรมผู้เห็นภัยในวัฏสงสารก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละผู้ไม่เห็นภัยในสงสารมีแต่หลับแต่นอนเอาแต่ความเกียจคร้านเป็นประมาณได้นอนมากก็ว่าดีคนเกียจคร้านมันก็นานพ้นทุกข์เป็นแบบนั้นนะคนผู้เห็นภัยในสงสารเนาะก็ต้องลุกขึ้นทำความเพียรฝึกจิตของตนให้มันถอนจากโลกอันนี้ไม่ให้มันเกาะไม่ให้มันคล้องอยู่ในโลกนี้อย่างนั้นจึงเรียกว่าผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอันนี้โดยเฉพาะโลกมนุษย์ของเราเนี่ยมันยุ่งเหยิงเหลือเกินวุ่นวายกันเบียดเบียนกันโลกแห่งความเบียดเบียนแต่ว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายเพิ่นก็มาเกิดในโลกนี้แหละเพราะว่ามาดูโลกอันนี้แล้วมันสับสนวุ่นวายวายน่าเบื่อไม่น่ายินดีพอใจเช่นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นตัวอย่างพระองค์จึงได้สละราชสมบัติออกบวชก็เพราะมองเห็นโลกอันนี้มันวุ่นวายแล้วเคยไม่น่าอยู่ถ้าเขินอยู่ไปก็เป็นทุกข์หลายองค์เห็นอย่างนั้นถึงได้สละราชสมบัติออกบวชฝึกจิตใจอยู่ในที่สงบสงัดทำให้ใจสงบลงในปัจจุบันไม่ก่อเกี่ยวกับเรื่องภายนอกนี่มันเป็นหนทางพ้นจากโลกนี้โลกหน้าไปได้การฝึกจิตอย่างนี้นะเดี๋ยวเราฝึกจิตนี่ให้ละความยึดความถือความมุ่งหมายนะเดี๋ยวว่าขั้นแรกนี่ก็ข่มซะก่อนอย่าให้ใจมันฟูขึ้นมาข่มให้มันสงบลงไปเมื่อฝึกจิตนี้ให้สงบลงได้แล้วก็หัดให้มันคิดพิจารณาตัวเองนั่นแหละฝึกตัวเองจะให้คนอื่นฝึกให้ตลอดไปไม่ได้หรอกผู้อื่นก็ฝึกเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองต่อจากนั้นไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของใครของเราจะฝึกตนเอาเองบางคนไปอยู่ที่รับตารับหูคนและอย่างนี้มักจะคิดไปในทางชั่วทางเลวไหลมักจะทำความชั่วไปก็มีท่านต่อหน้าคนไม่ทำไอ้อย่างนั้นมันเข้าใจผิดคิดว่าจะไม่มีใครรู้ไอ้ตนทำความผิดนั่นน่ะที่จริงแท้เทวดาผู้มีฤทธิ์มีเดชนั้นรู้หรือว่าท่านผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมร่วงรู้คนที่ทำผิดจากศีลจากธรรมอย่างร้ายแรงอย่างนี้
เพราะฉะนั้นน่ะให้เพิ่งคิดว่าแม้คนอื่นไม่รู้ตัวเองก็รู้ตัวเองว่าตนเองทำผิดอย่างไรบ้างทำไมมันจะไม่รู้ล่ะในเมื่อเรารู้จักหลักแห่งความผิดอยู่นี้พระพุทธเจ้าทรงวางหลักไว้แล้วบัญญัติไปแล้วทำไมจะไม่รู้อ่ะถ้าว่าไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ห้ามไว้อย่างนี้ก็จะอ้างว่าไม่รู้ได้อยู่แต่ถึงจะอ้างว่าไม่รู้แล้วทำลงไปจะว่าไม่เป็นบาปไม่ได้เป็นอยู่ไม่รู้ทำลงไปก็เป็นบาปมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเจตนาแล้วนี่เจตนาไปในทางที่ผิดแล้วเหมือนอย่างไฟนี่แหละถ้าใครไม่ไปจับมันมันก็ไม่ไหม้ใครมันก็ร้อนอยู่ตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าคนไปจับหรือไปเหยียบเข้าไปมันก็ไหม้เอาบาปอกุศลทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเนี่ย เมื่อบุคคลก็มันมีเชื่ออยู่ในจิตใจนั่นแล้วบัดนี้เมื่อเจตนาทำทางกายพูดทางวาจาออกมานี่มันก็เลยเป็นบาปได้รับความเดือดร้อนใจเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันภาวนาดูให้มันเห็นสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษต่อจิตใจใจจะเป็นทุกข์เกิดร้อนด้วยเหตุอันใดเราต้องรู้นักภาวนาเมื่อรู้แล้วก็ต้องละเหตุอันนั้นละทีเดียวมันไม่หมดไม่ได้ก็เพียรพยายามละเรื่อยไปมันไม่เหลือวิสัยถ้าเราภาคเพียรพยายามแล้วนะมันเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมจบลงได้โดยความเพียรเพียรนี่มันเป็นคำกลางเพียรทำชั่วก็ได้เพียรทำดีก็ได้เป็นอย่างนั้นอันบุคคลผู้ที่จะทำความชั่วผิดกฎหมายผิดศีลธรรมบางทีมันก็ยังไม่ได้โอกาสแต่เจตนามันมีอยู่แล้วมันก็หาโอกาสอยู่นั้นแหละเพียรพยายามอยู่อย่างนั้นเมื่อได้ช่องได้โอกาสมันก็ทำชั่วลงไปล่วงกฎหมายล่วงศีลล่วงธรรมไปก็เป็นบาปเป็นโทษนี่ยังว่าความเพียรนี่มันเป็นคำกลางอันนี้แหละถ้าใจมันชอบกับกุศลคุณงามความดีมันก็ภาคเพียรพยายามไม่ได้เร็วก็เอาช้าแต่เมื่อเราเพียรพยายามเพ่งพินิจอยู่ในจิตใจเสมอแล้วอย่างนี้นะมันก็ละเหตุแห่งทุกข์ได้เพราะมันรู้มันนี่มันเพ่งพิจารณาดูเสมอนี่ทุกคนย่อมรู้เรื่องของตัวเองนะจิตใจตัวเองยึดถืออะไรเป็นยังไงนี่มันรู้ได้ถ้าทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี่นะรู้ได้ดังนั้นให้พึ่งพากันโน้มสติเข้ามาระลึกตามลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปไม่มีใครน่าจะมาละกิเลสบาปธรรมให้เราให้นึกอย่างนั้นมีแต่ตัวใครตัวมันแหละละเอาเองใครละได้ก็พ้นทุกข์ไปใครละไม่ได้ก็ไม่พ้นทุกข์นี่ก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอ่ะให้พึงพากันสันนิษฐานตัวเอง
ว่าตนเองรักตัวเองไหมก็ต้องตอบว่ารักแหละใครไปเกลียดตัวเองอยู่แล้วนะถ้ารักตัวเองก็ต้องทำตนเองให้เป็นสุขสบายอย่าไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนก็สอนตนอย่างนี้แหละถ้ารักตัวเองจริงๆนะไอ้คนผู้ที่ยังไปทำชั่วอยู่ประพฤติผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมอยู่แล้วยังประกาศว่าตนรักตนตนต้องการความสุขอย่างนี้ไม่มีใครเขาเชื่อนักปราชญ์ทั้งหลายไม่เชื่อว่าผู้นั้นต้องการความสุขจริงถ้าหากว่าต้องการความสุขจริงมันก็ต้องค้นคว้าเพ่งพินิจดูจิตใจตัวเองเพราะว่าจิตใจจะเป็นทุกข์เดือดร้อนก็เพราะมันยึดเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนไว้ในใจเช่นมันยึดความโลภไว้ยึดความโกรธไว้อย่างนี้นะเมื่อมันยึดไว้กิเลสมันก็ทำพิษเอาทำให้จิตอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดเมื่ออยากมากๆเขาก็ร้อนใจมันไม่ได้สมหวังน่ะความโกรธก็เหมือนกันเมื่อไปสะสมให้มันมากเข้ามันก็ทำพิษทำจิตให้เล่าร้อนแต่ส่วนตัวยังไม่พอไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนตามนี่โทษแห่งความโกรธไม่มีดีอะไรเลยมีแต่โทษบุคคลผู้สร้างยึดความโกรธไว้บุคคลยึดความหลงไว้ก็เช่นเดียวกันความหลงนี่แหละถ้าจะว่าอย่างหนึ่งเป็นรากเหง้าอันเหนียวแน่นของกิเลสต่างๆรากเหง้าของกิเลสตัวอื่นๆก็ยังสู้รากเหง้าแห่งความหลงไม่ได้เพราะว่าความหลงนี่อวิชชาความไม่รู้เนี่ยพระอรหันต์นั่นน่ะรากขาดจากสันดานท่านพระอนาคานี่ก็ยังละไม่ได้อวิชชาก็ไม่รู้นี่นะความหลงความฟุ้งซ่านลำคาญใจหมู่นี้พระอรหันต์ท่านละขาดไปเลยส่วนพระอนาคาสกิทาคาโสดาบันลงมานี่ยังละไม่ขาดบางคราวจิตใจยังฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่แต่เมื่อท่านทำความเพียรเข้าไปใจสงบลงไปแล้วไอ้ความฟุ้งซ่านเรื่อยๆก็หายไปมันทำความเพียรง่ายสำหรับผู้บำเพ็ญทรมานตนในเบื้องต้นไปจนบรรลุโสดาบันแล้วต่อจากนั้นไปมันก็ไม่ได้ลำบากกับกรรมเท่าไหร่นักทำบุญกุศลความดีท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างคนนั่งเรือให้ไหลไปตามกระแสน้ำนี่แม้ไม่พายมันก็ไหลไปเองมันให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ากระแสน้ำมันไหลลงไปเบื้องต่ำนี้ดังนั้นน่ะผู้ที่ปรารถนาจะไปที่ไหนไปค้าขายเมืองใดอย่างนี้นะเอาสินค้าลงใส่เรือแล้วปล่อยให้มันไหลไปตามกระแสน้ำเพียงแต่ถือท้ายไว้เท่านั้นมันก็ไหลไปจนถึงทะเลหลวงนู่นแหละคุณธรรมของพระโสดาบันก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อท่านผู้ได้บรรลุโสดาบันแล้วอินทรีย์ของท่านนำมาแก่กล้าพอสมควรน่ะสัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาก็เชื่อความเชื่อก็หนักแน่นประกอบไปด้วยปัญญาความเชื่อนั่นน่ะวิริยินทรีย์ความเพียรก็แก่กล้าพระอริยบุคคลอย่าไปเข้าใจว่าท่านได้มรรคได้ผลแล้วท่านคงไม่ขยันหมั่นเพียรอะไร
ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ท่านผู้ได้มรรคได้ผลนั่นแหละท่านยิ่งขยันกว่าคนธรรมดาสามัญเพราะเหตุว่าท่านมองเห็นบุญว่าเป็นสิ่งอำนวยความสุขให้จริงๆอันบาปเป็นสิ่งอำนวยความทุกข์ให้ท่านถึงละขาดออกไปเมื่อท่านละบาปให้ขาดออกไปแล้วจึงสามารถบรรลุมรรคผลได้ถ้าละบาปยังไม่ได้ยังบรรลุมรรคผลไม่ได้คนเราน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละจึงต้องตั้งความเพียรลงความพยายามลงดูจิตใจตัวเองนี่แหละอยู่เสมอเสมออะไรอะไรมันก็ลงที่จิตเกิดขึ้นที่จิตนี่แหละดีก็ดีชั่วก็ดีแต่ผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วท่านทำแต่ความดีความชั่วท่านละขาดมาแล้วแต่อริยมรรคเกิดขึ้นครั้งแรกนู่นแต่คนธรรมดาสามัญเนี่ยยังถอนรากแห่งความชั่วไม่หมดยังอยู่ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพากันนิ่งนอนใจภาคเพียรพยายามไปจนกว่ามันจะถอนรากแห่งความชั่วนี้ออกได้หมดการถอนรากแห่งความชั่วออกได้หมดกับการละกิเลสมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นหรือการบำเพ็ญบุญกุศลก็ไปด้วยกันเพราะว่าเมื่อใจละความชั่วออกไปขั้นหนึ่งอย่างนี้กุศลธรรมก็เกิดขึ้นทันทีจิตใจเบิกบานผ่องใสความรู้ความฉลาดก็เกิดขึ้นมีขึ้นได้ถ้าหากว่ายังไม่ถอนรากของบาปออกไปบุญกุศลอันละเอียดสุขุมอันสะอาดจะไม่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้นถ้าเป็นบุญก็บุญอย่างหยาบๆนั่นแหละเกิดขึ้นน่ะบุญอย่างละเอียดปานีตไม่เกิดเพราะว่าจิตยังรกรุงรังมัวหมองอยู่ด้วยกิเลสตัณหาเป็นอย่างนั้นเรื่องมันน่ะก็สมควรจะตื่นตัวกันแหละพวกเราเพราะว่าอายุมันก็มากขึ้นมาแล้วผู้ใดก็ดีอยู่นานวันเดือนนานปีนานเดือนไปความชราภาพมันก็เข้ามาบีบคั้นถ้ามันชราภาพมากๆเข้าไปมันก็ทำความเพียรไม่ได้ทำไม่ได้มีแต่นั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยๆนี่แหละผู้ที่จะทำความเพียรขยันขันแข็งแก่กล้าให้ได้ต้องอาศัยคนหนุ่มก็เพราะฉะนั้นน่ะท่านผู้ออกบวชตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าน่ะท่านจึงไม่ได้ออกบวชเมื่อแก่ออกบวชเมื่ออยู่ในวัยกลางคนหรือวัยหนุ่มเช่นพระพุทธเจ้าของเรานี่ทรงเสด็จออกบวชอยู่ในวัยหนุ่มอายุเพิ่งได้29ปีเท่านั้นเองนี่แหละความเป็นหนุ่มเนี่ยต้องให้ใช้ความเป็นหนุ่มนี้ให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นให้ได้เพราะว่ากำลังกายกำลังใจอะไรก็ยังแข็งแรงดียังไม่ทรุดโทรมดังนั้นน่ะเราต้องอย่าปล่อยให้วันเวลาล่วงไปเปล่าๆไม่ใช่ล่วงไปแต่วันเวลาชีวิตคือร่างกายสังขารนี่ก็ร่วงโรยไปตามกันเมื่อเวลายังหนุ่มแน่นผู้ใดฝึกตนทรมานตนเข้าไปจนกิเลสมันอ่อนกำลังลงมันถ้ามันละไม่ขาดก็มันเหลือกิเลสส่วนละเอียดอย่างนี้ผู้นั้นก็ได้ความสบายใจมากมาย
มันรู้ด้วยตนเองแหละหายจากความกังวลได้เยอะแยะเลยเพราะว่าความเพียรนี่มันเป็นตปะธรรมเมื่อเราเพียรเพ่งอยู่ภายในไม่ถอยอ่ะความเพียรนี่แหละเป็นตปะธรรมเผากิเลสให้เราร้อนขึ้นมาในใจเมื่อใจฉลาดก็รู้ว่านี่คือกิเลสบางคนเข้าใจไม่ถึงเมื่อจิตตนวุ่นวายฟุ้งซ่านทำยังไงก็ระงับไม่ได้อย่างนี้ก็ถือว่าตนทำสมาธิไม่เป็นก็เลยท้อถอยเสียอย่างนี้นะไม่ถูกต้องก็เมื่อใจมันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยนั่นแหละแสดงว่ากิเลสมันแสดงอิทธิพลออกมาไอเราล่ะจะมีอะไรเป็นอิทธิพลต่อสู้กับกิเลสก็เราอธิษฐานถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อธิษฐานถึงบุญบารมีที่เราทำมาแต่ก่อนนั่นน่ะหากมีจริงขอให้ข้าพเจ้ามีกำลังจิตใจในเข้มแข็งขับไล่มารคือกิเลสอันมันกำเริบขึ้นในจิตใจนี้ให้มันน้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปให้ได้เมื่อเราอธิษฐานจิตอย่างนี้บ่อยๆเข้าบารมีธรรมทั้งหลายมันก็ปรากฏมันก็มีกำลังใจเข้มแข็งมาเนี่ยนั่นกำลังใจไม่อ่อนแอแล้วได้บุญได้คุณเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใหญ่อย่างนี้นะมันถึงละได้นะกิเลสนะบุคคลไม่มีบุญคุณเป็นกำลังแล้วการเจริญสมาธิก็ไม่เกิดการเจริญปัญญายิ่งแล้วเลยถ้าสมาธิไม่เป็นแล้วนะปัญญาก็ไม่เกิดจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจเราภาคเพียรพยายามละกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่มันก็ย่อมยากลำบากบ้างแหละแต่ก็ดีกว่าความยากลำบากใดๆในโลกเช่นยากเกี่ยวกับการหาเงินหน้าทองเข้าของอะไรมาเลี้ยงอัตภาพตัวเองและครอบครัวอย่างนี้นะอันนั้นมันแสนยากแสนลำบากจริงๆลำบากไปเรื่อยไปไม่มีทางเบาถ้าหากว่าไม่ละมันอย่างว่านี่นะแต่บุคคลก็ยังสู้ทนอดกั้นครองเรือนจนสร้างทนเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นหลักแหล่งขึ้นมามีโลกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองก็มีบางคนน่ะอันนั้นเรายังอดทนได้ยังต่อสู้กับมารคือกิเลสมันขัดขวางให้เกียจคร้านหมู่นี้นะกำจัดมันออกไปหมดแล้วมันก็ขยันหมั่นเพียรทำงานไม่ท้อถอยอันนั้นเรียกว่างานภายนอกนั่นนะมันไม่พาให้พ้นทุกข์ไปได้จริงจังพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราบำเพ็ญงานภายในงานภายในจิตใจนี่แหละสำคัญกว่างานภายนอกเมื่อบุคคลมาภาคเพียรพยายามเพ่งพินิจอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ท้อไม่ถอยกิเลสมันก็เบาบางออกไปจากจิตใจผู้นั้นก็เมื่อได้เกิดปีติความอิ่มใจในดอกไม้ธูปเทียนนั้นเวลาจะเลิกกันไปก็ยังมีจิตฝักใฝ่อยู่ในศีลในธรรมยังเป็นผู้ไม่ลืมเลือนข้อวัดปฏิบัติอันนี้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญนะการที่เรามีจิตใจฝักใฝ่อยู่ในความเพียรเนี่ยไม่เช่นนั้นแล้วกิเลสมันก็ไม่แห้งไปอ่ะขอให้เข้าใจดังนั้นอย่าไปอยู่เฉยๆการที่เราจะอยู่ในบ้านก็ดีอยู่ในวัดก็ดี
อยู่ที่ไหนก็ภาคเพียรอยู่ที่นั่นแหละภาคเพียรพยายามน้อมสติระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี้นะบ่อยๆมากวดดูกายดูจิตนี่มันเป็นยังไงนี่ขันเมื่อบุคคลพยายามน้อมสติเข้ามาเพ่งพินิจอยู่บ่อยๆอย่างนี้มันจะหายหลงหายเมาไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นจะตื่นตัวตื่นยังไงอ่ะก็ตื่นตัวว่าตนเนี่ยมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงหมายเอาดวงจิตนี่แหละเมื่อมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมันก็ต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมดาเหมือนอย่างบุคคลมาอาศัยบ้านเรือนเสาไม้ไผ่มุงจากมุงหญ้าคาอะไรอย่างนี้นะกั้นด้วยฝาไม้ไผ่หรือฝาแถบตองอะไรพวกนี้เมื่อลมพัดมามันก็ไหวไปไหวมาดีไม่ดีก็หลังคาเปิดไปหรือลมหัวด้วนหอบไปทั้งหลังก็มีไอ้บ้านที่ไม่ได้สร้างให้แข็งแรงนะมันเป็นอย่างนั้นเจ้าของผู้อาศัยอยู่ในบ้านก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วข้ออุปมานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลไม่มันเพ่งพินิจเข้ามาหาจิตใจไม่ทำที่พึ่งให้แก่จิตใจอย่างมั่นคงเช่นนี้เนี่ยโดยสำคัญว่าตนนั้นไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายง่ายอะไรอยู่อย่างนี้นะสำคัญอยู่เนี่ยมันก็นิ่งนอนใจนั่นแหละเมื่อเวลาภัยพิบัติมาถึงเข้านันทีบัดนี้เสียใจเศร้าโศกเพราะว่าตั้งจิตใจไม่ได้เลยเมื่อเวลาปกติอยู่ไม่ควบคุมจิตไม่หัดอดหัดทนไม่ภาคเพียรอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อเวลาความตายมาถึงเข้ามันจะไปทำความเพียรได้อย่างไรอ่ะทำไม่ได้ในเวลานั้นนะเพราะว่ามันไม่มีเรี่ยวแรงแล้วมีแต่ที่จะคอยเวลาจิตถอนออกจากร่างนี้เท่านั้นเองถ้าผู้ใดได้ฝึกตนไว้แต่เนิ่นๆแต่ยังไม่เจ็บหนักไม่จวนจะตายอย่างนี้ทำใจให้หนักแน่นอยู่ด้วยบุญด้วยคุณไว้มีปัญญารู้แจ้งในนามในรูปนี่ตามจริงอยู่อย่างนั้นก็รูปนามนี่มันไม่ใช่ของเราอ่ะเห็นแจ้งอยู่อย่างนั้นเวลาความมัจจุราชคือความตายมาถึงเข้ามันก็ไม่หวาดหวั่นพันพึงเอาก็เราได้พิจารณาแล้วรู้แล้วนี่ว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้ดังนั้นมันจึงเปลี่ยนไปตามกฎธรรมดาของมันกฎธรรมดาของมันเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรเพ่งพินิจเข้าไปให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาก็จะเราจะพบความสำเร็จคือความพ้นทุกข์ตามกำลังความสามารถของตนดังแสดงมา